วัดวีระโชติเดิมเป็นสำนักสงฆ์ชื่อสำนักสงฆ์ทองธรรมโชติค่ะโดยมีคุณระเบียบคุณทวีคุณละอองได้มีจิตศรัทธาถวายที่ดินให้ทางวัดเพื่อสร้างสำนักสงฆ์ต่อมาเนี่ยได้เริ่มพัฒนาสำนักสงฆ์ทองธรรมโชติเพื่อยกฐานะเป็นวัดแต่ประสบปัญหาความยากลำบากในการพัฒนาค่ะจึงได้ไปกราบนมัสการท่านเจ้าคุณพระภาวนาประชานุกูลซึ่งขณะนั้นอยู่จำพรรษาที่วัดกระทุ่งเสือปลาได้เล่าเรื่องการสร้างวัดให้ฟังถึงความยากลำบากจึงกราบอาราธนาท่านเจ้าคุณพระภาวนาประชานุกูลไปดูสถานที่เมื่อดูแล้วเนี่ยได้เห็นว่าภายภาคหน้าสถานที่นี้จะเป็นที่รุ่งเรืองท่านจึงรับปากจะช่วยพัฒนาค่ะและต่อมาท่านเจ้าคุณพระภาวนาประชานุกูลก็ได้ครองตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสองค์แรกของวัดวีระโชติธรรมารามค่ะและณบริเวณแห่งนี้ก็คือองค์หลวงพ่อปังยืนอุ้มบาทนะคะสร้างขึ้นเพื่อถวายหลวงพ่อวัดท่าซุงเรียกว่าหลวงพ่อเงินไหลมาเฮมาค่ะก็คืออุโบสถแก้วกลางน้ำพระราชพรหมยานอุปถัมภ์ค่ะที่มีความวิจิตรงดงามตระการตาซึ่งภายในประดิษฐานพระประธานและหลวงพ่อ5พี่น้อง5พระองค์จำลองค่ะคือหลวงพ่อพระพุทธโสธรหลวงพ่อโตวัดบางพีหลวงพ่อวัดไร่ขิงหลวงพ่อวัดบ้านแหลมและหลวงพ่อวัดเขาตะเข้าค่ะและตอนนี้เราก็อยู่กันที่อุทยานวังนาคินศรีสุทโธค่ะค่ะณบริเวณนี้นะคะคือหลวงพ่อฤาษีลิงดำที่ใหญ่ที่สุดในโลกค่ะการเดินทางไปวัดวีระโชติธรรมารามใช้ถนนอ่อนนุชลาดกระบังตรงไปเรื่อยๆจากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าซอยเซเว่นขับต่อไปยังถนนร่วมพัฒนาจากนั้นเลี้ยวขวาเข้าสู่ซอยวิบูลย์สาธุกิจและตรงไปตามทางก็จะพบกับวัดวีระโชติธรรมารามที่ตั้งตระหง่านอยู่กลางทุ่งนาอย่างสวยงามค่ะ